ีครับวันนี้เราจะมาสอนว่าหัวของสารสเดชนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างของอินทรชินนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มวาดจากโครงหัวกับหูแล้วก็ดอกไม้นะครับก็ต่อไปเราจะไปวาดหูกันเนาะ นี่นะคะหูก็จะเป็นแบบนี้แล้วต่อไปเราก็จะเป็นไปวาดดอกไม้กันนะดอกไม้นะครับเสร็จแล้วก็วาดหัวของข้างนี้กันเลยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะไปวาดตรงหัวด้านบนกันนะครับก็คลิปนี้มีระบายสีด้วยไม่ยากเลยนะครับก็เราไปวาดรูของส่วนด้านบนกันนะคะก็เราจะไปวาดส่วนสูงสุดของหัวสาสเดชะกันแล้วนะครับก็ตอนนี้เราจะไปวาดยอดต่อไปนะครับเราก็จะไปวาดหน้าตากันนะครับก็มันจะเยี่ยมที่สุดเลยนะครับเราจะเริ่มวาดจากคิ้วนะครับนี่นะครับก็ลวดลายมันน่าก็จะสวยนะครับเพราะว่าขนนี่เป็นของสูงมากก็คือหัวขนเนี่ยเป็นของสูงก็คือจะต้องวางของสูงๆเพราะว่ามันมีครูเยอะนะครับขนเนี่ยนี่นะครับก็ต่อไปเราจะไปวาดจมูกนะครับจมูกก็จะน่าจะค่อยน่ากลัวอยู่นะครับต่อไปเราจะไปวาดเขี้ยวเขี้ยวก็ยาวนะครับก็น่ากลัวซึ่งยินทรชิตเนี่ยเป็นยักษ์เด็กนะคะ ขอโทษนะครับเพราะว่าเราไออยู่ก็ต่อไปเราจะไปวาดฟันต่อไปนะครับแล้วก็จะไปวาดหนวดกันนะครับก็ขอลบนิดนึงนะครับเพราะว่าเราวาดมีผิดนิดนึงแล้วก็เราจะต้องเริ่มวาดโครงหัวใหม่เลยครับเดี๋ยวเราจะไปวาดสวนตรงเพชรนะคะนี่นะครับต่อไปนะคะเราก็จะไปวาดด้านบนนะคะก็เหมือนกับด้านล่างก็คือเราวาดขนเก่งนะคะเพราะว่าเราเรียนขนมานานแล้วก็ตอนนี้หยุดเรียนอยู่ครับวันนี้วันเสาร์ทุกวันเสาร์เราจะเรียนขนนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้เรียนเพราะว่าให้หยุดเรียนนะครับให้หยุดเรียน1เดือนนะก็นานนะเนี่ยแล้วก็คิดถึงตอนที่เรียนขนเหมือนกันคือขนเนี่ยในเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยคือมันสนุกนะไม่ใช่เล่นๆด้วยมันก็เป็นของสูงนะจริงๆเลยนะก็เราจะไปวาดจมูกแล้วก็ใกล้จะลงสีกันแล้วนะคะแต่ตอนนี้จะมาวาดลวดลายให้สวยๆกันก่อนนี่นะครับก็
จะเสร็จแล้วนะคะนี่เขียนว่ารามเกียรตินะคะก็ถ้าเกิดอยากวาดเก่งๆเหมือนเรานะครับก็สามารถมาดูได้ที่ดินานขนจิ๋วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาวาดขาตั้งกันนะครับขาตั้งหัวโขนนะก็เดี๋ยวเราจะวาดของอินทรชิตก่อนนี่นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นของศาสเดชะนะครับนี่นะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่เขียนชื่อก่อนนะครับก็เราเขียนชื่อของอินทรชิตเสร็จแล้วนะครับก็ไปเขียนของศาสเดชะแล้วนะครับเราต้องลบเพราะว่าเราเขียนผิดนะเดี๋ยวจะทำต่อนะครับก็ตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็รอระบายสีนะครับเรากำลังลงสีเขียวอยู่นะครับแล้วก็ไประบายที่คิ้วนะครับต่อไปนะครับแล้วก็จะไปทำสีเหลืองออกส้มกันนะครับเป็นสีที่ต้องใช้ในนี้นะครับแล้วก็สีสุดท้ายนะครับคือสีทองครับสีทองก็อยู่นี่แล้วนะครับก็ตอนนี้ใกล้หมดเวลาระบายสีแล้วนะครับก็คือใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เสร็จแล้วนะคะเลิศสิครับสวยมากเลยก็ถ้าเกิดอยากเจอเรานะครับแล้วก็ถ้าอยากดูเรานะครับก็พิมพ์ว่าดีนานขนจิ๋วนะครับก็จะมีเป็นแบบเราเต็มเลยนะครับก็วันนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย